สวัสดีค่ะก็วันนี้ก็จะกินปลาหวานนะคะเป็นปลาหวานที่ซื้อมาจากงานกิฟต์ครั้งที่27ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมทุ่งโฮเทลนะคะก็เนี่ยค่ะถุงนึง10บาท10บาทก็มี2 7 5 10ไม้ก็ตกไม้ละบาทนะคะก็เดี๋ยวจะมาแกะดูกันนะคะก็ซื้อมา2ชุดถูกมากเลยเป็นปลาหวานนะปลาหวานที่เรากินเด็กๆอ่ะปรากฏว่านับแล้วไม่ได้มีแค่10นะคะแต่มีถึง12ตัวนะมันจะติดกันนะคะเพราะว่ามันเป็นปลาหวานเนาะนี่ลูกปลาด้วยที่เรากินตอนเด็กๆนะคะแต่ว่าแบบนี้มันก็จะมีแบบปลากรอบด้วยเนาะถ้าปลากรอบมันก็จะกรอบๆนะคะที่หญิงก็เคยกินยี่ห้อหนึ่งแล้วก็ลงรีวิวไปแล้วนะคะก็หอมมากอร่อยแบบเหมือนกินเพลินๆนะคะเน้นกินเพลินๆมากกว่าจริงจังร้านนี้จะหวานนะคะก็แต่ไม่ได้หวานจัดจนเลี่ยนแต่ก็จะหวานชัดเลยว่ารสหวานนำมาเพราะว่าเขาไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่จนกว่าเราจะเคี้ยวเนื้อปลาไปเขาก็จะเค็มอ่อนๆคำพูดง่ายๆก็คือเป็นปลาหวานนะคะที่รสไม่จัดกินไปเรื่อยๆเพลินๆก็เดี๋ยวอิ่มลงชื่อร้านไว้ใต้คลิปแล้วก็จะลงเบอร์โทรให้นะคะเผื่อท่านไหนสนใจอาหารทะเลแปรรูปแล้วก็ติดต่อพี่เขาไปเองก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ